สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้านะครับสินค้าตัวนี้ชื่อว่า Air Storage นะครับทำหน้าที่ไว้เก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพวิดีโอไฟล์ข้อมูลต่างๆตัวคลิปนะครับสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆผ่าน Wi-Fi ได้ซึ่งใช้งานร่วมกับตัวอุปกรณ์ที่เป็น iPhone iOS นะครับแล้วก็อุปกรณ์ Android ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือโมบายนะครับโอเคเรามาดูกล่องกันนะครับนี่หนึ่งคือตัว storage นะครับ Wi-Fi storage ซึ่งภายในกล่องก็จะมี user manual นะครับคู่มือการใช้งานกับสายชาร์จตัวนี้ไว้สำหรับชาร์จไฟแล้วก็โอนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์สู่ตัว storage นะครับเราลองเปิดฝาดูนะครับโอเคซึ่งภายในตัว Air Storage ตัวนี้จะแถมมาด้วยกับตัว Memory TF Card นะครับ 16GB นะครับขนาดความจุ 16GB อันนี้จะแถมมากับตัวอุปกรณ์เลยอันนี้จะเป็นปุ่มไว้สำหรับเปิดปิดเครื่องช่องไว้สำหรับชาร์จไฟส่วนด้านอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ SD Card Memory นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่าง SD Card คือตัว Memory ประมาณนี้นะครับสามารถใส่เพิ่มได้ซึ่งตัวนี้เราไม่ได้แถมนะครับอันนี้เราอธิบายให้ดูว่าสามารถใส่เพิ่มเมมโมรีได้นะครับแล้วตัวนี้ขนาดความจุของเขาสูงสุดคือ2เทระเราสามารถอัปเกรดตัวเมมโมรีไม่ว่าจะเป็น 32GB 64GB หรือ 128GB สามารถใส่เข้ามาเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็น SD หรือ TF card นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเปิดสวิตช์ออนที่ปุ่มนี้นะครับจะเห็นมีไฟขึ้นระหว่างรอเครื่องบูตนะครับเราก็มาโหลดแอปนะครับที่ App Store พิมพ์เซิร์ชไปว่า iExtender นะครับกดเซิร์ชรูปร่างหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้นะครับดาวน์โหลดเก็บไว้ก่อนจากนั้นเข้าไปล็อกอิน Wi-Fi ตัว Air Storage นะครับตัว Air Storage ถ้าเป็น Wi-Fi name เดิมเลยจะชื่อว่า MK ครับให้ล็อกอินเข้าไปโอเคทำการล็อกอินเชื่อมต่อเรียบร้อยจากนั้นมาเปิดแอปครับ iExtender ในรูปร่างหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับเริ่มจากตรงนี้ก็คือ New Folder การสร้างโฟลเดอร์ในการแยกประเภทข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการซิงค์สวิตช์โหมดหมายความว่าจะมาเลือกไม่ว่าจะเป็นอันแรกก็คือการดูข้อมูลจากตัว Storage Wi-Fi การเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อดึงข้อมูลจากตัวโมบายของเราเองแต่ผมจะสาธิตการโอนข้อมูลนะครับในที่นี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาข้อมูลเป็นบางรูปหรือจะ copy ทั้งหมดนะครับผมจะลอง copy ทั้งหมดนะครับกด copy เข้าไปที่ Air Storage ตั้งโฟลเดอร์ครับโฟลเดอร์เทสนะครับเข้าไปในเทสและกดวางครับในระหว่างนี้ระบบก็จะโอนภาพที่อยู่ในมือถือเราเข้ากับตัว Storage Wi-Fi ตัวนี้โอเคตอนนี้เราโอนถ่ายเรียบร้อยกดดูครับรูปเราก็สามารถดูรูปภาพได้เหมือนกับเปิดจากมือถือใน iPhone ได้เลยในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นอีเมล Facebook แชร์ในแอปพลิเคชันต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมในที่นี้เรามาดูนะครับในโหมด Setting ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อ Name ของตัว Air Storage ตัวนี้เองได้แล้วก็ยังสามารถ Enable เปิดพาสเวิร์ดครับเราสามารถบล็อกไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแอบใช้ตัวข้อมูลของเราได้นะครับเข้าไปที่ Status นะครับที่หน้า Status ตัวนี้โอเคเราจะเห็นว่าปัจจุบันแบตเตอรี่ของตัว Air Storage ตัวนี้นะครับเหลืออยู่ใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์ขนาดความจุครับทั้งหมดของเรา 16GB ก็จะใช้ได้จริงๆราวๆประมาณสัก 14.8GB นะครับจะเห็นว่ายูสนี่คือเราใช้ไปแล้ว 2.5 เมกะ
ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสวิตช์โหมดนะครับสวิตช์มาใช้เป็นโหมดคอมพิวเตอร์โหมดคอมพิวเตอร์อันนี้ไว้สำหรับในการก๊อปข้อมูลจากตัวคอมพิวเตอร์เข้ามาที่ตัว Air Solid โอเคตอนนี้จะเป็นสวิตช์มาที่โหมดคอมพิวเตอร์นะครับเราจะสลับมาที่ตัว Air Solid ครับต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ครับเพียงเท่านี้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมเลยนะครับสามารถเปิดตัวไฟล์ที่เราก๊อปจากมือถือโมบายเราเมื่อสักครู่นี้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายครับไม่เพียงเท่านี้เราสามารถก๊อปปี้ไฟล์งานไม่ว่าจะเป็นด็อกิเมนต์ต่างๆวิดีโอต่างๆจากคอมพิวเตอร์ลงใส่ตัว Air Storage ได้ด้วยนะครับขนาดทรานสเฟอร์นี่จะเห็นว่าเร็วมากครับ150เมกะบิตเปอร์เซกไฟล์ใหญ่นี่คือสามารถทรานสเฟอร์ได้ไม่นานครับใช้เวลาไม่นานโอเคครับอันนี้คือทรานสเฟอร์เรียบร้อยจากนั้นวิธีการเดิมครับเราก็มาสลับสัญญาณมาใช้เป็นไวเลสดิสโอเคก็จะเป็นการถอดอุปกรณ์จากตัวคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติเรียบร้อยครับทีนี้ข้อมูลที่เราก๊อปปี้เมื่อสักครู่จากคอมพิวเตอร์เข้ามาอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับให้ทำการรีเฟรชครับโดยการดึงลากลงมาหนึ่งทีระบบจะทำการนี่นะครับพอมาถึงตัวด็อกิเมนต์นะครับทำการลองเปิดงานดูนะครับไฟล์แรกจะเป็นไฟล์ Excel ครับเวลาเจ้านายส่งงานมาเราสามารถเปิดอ่านได้เลยนะครับตัวสองคือ PDF นะครับไฟล์ PDF ไฟล์ PowerPoint ครับสามารถเปิดสไลด์โชว์ได้นะครับอ่านแล้วยังสามารถ forward งานส่งผ่านอีเมลได้ด้วยไฟล์ด็อกิเมนต์ครับไฟล์ Wordถัดมานะครับเพลง MP3 ครับเราสามารถเล่นเพลงได้เหมือนว่าเพลงนั้นอยู่ในมือถือเราเลยนะครับโอเคนะครับถัดมาครับมิวสิกวิดีโอตัว MV นะครับเราสามารถเล่น MV หรือว่าไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนังจากตัวสเตลเลตตัวนี้ครับสามารถทำคลิปได้ตลอดเวลาครับการทรานสเฟอร์ไฟล์นี่เร็วมากครับง่ายสะดวกครับรูปครับรูปถ่ายนี่ก็พวกวิดีโอต่างๆพวกหนังในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยครับในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันที่เราทำการดึงข้อมูลจากตัว Air Storage นะครับแล้วก็สามารถออกอินเทอร์เน็ต Wi-Fiเพื่อออนโซเชียลได้ปกติครับโอเคเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับตัว Air Solid ตัวนี้นะครับสามารถแชร์วงการทำงานได้สูงสุดถึง8เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ
พื้นที่หนึ่งเปิด MV นะครับนี่ตัว S Storage นะครับอันนี้จะเป็น iPad ครับผมผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับตัว S Storage นะครับตัวนี้ครับแถมมาด้วยกับ Memory TF Card ขนาด 16GB นะครับใช้งานง่ายครับไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับตัวมือถือโดยตรงในบางครั้งจะมีปัญหาที่ว่าอุปกรณ์บางตัวที่เชื่อมต่อกับมือถือโดยตรงมันจะใช้ช่องตัว Lightning นะครับไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในขณะเดียวกันซึ่งตัวนี้อิสระเลยครับสามารถใช้งานแยกกันได้แชร์กันได้สูงสุดถึง8เครื่องเราสามารถชาร์จได้ทั้งมือถือในขณะเล่นตัวหนังนะครับ